สร้างความอื้ออึงตื่นตะลึงตั้งแต่7โมงเช้าที่ผ่านมาคือพี่ตื่นเช้ามาเปิดไถ Facebook เนี่ยลิซ่า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 บางคนเนี่ยเขาบอกว่าตื่นมารอเลยนะตื่นมารอดูเลยนะฮะเพราะว่าน้องลิซ่าและลิสามโนบาลนะครับนักร้องชื่อดังได้ปล่อยซิงเกิลเดี่ยวของตัวเองชื่อว่า Rockstar ในช่วง7โมงเช้าที่เป็นที่ฮือฮาเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีภาพทีเซอร์ออกมาคือภาพตัวอย่างแล้วเห็นแบ็กกราวด์ที่น้องไปถ่ายทำมิวสิกวิดีโอเพลงนี้คือเยาวราชที่ประเทศไทยของเรานี่แหละพอเห็นตัวเต็มโอ้โหหลายคนบอกว่าไม่ผิดหวังนะฮะวันนี้ข่าวเที่ยงช่องวันมีภาพบางส่วนมาฝากกันครับGoatee sitting on a dash, she a rock star. Make your favorite singer wanna rap, baby la la. Lisa, can you teach me Japanese? That's ain't hype, hype. That's my life, life, baby. I'm a rock star. Been on a mission, but they call me catch a kill. I'm stealing diamonds, make them chase me for the thrill. Been at my ABKK, so pretty. Every city that I go's my city. Goatee sitting on a dash.นี่ฮะนี่เป็นบางช่วงบางตอนนะฮะของมิวสิกวิดีโอเพลง Rockstar ครับเปิดตัวน้องลิซ่าในย่านเยาวราชนี่ฮะภาพนี้เห็นว่าแบ็คกราวด์ด้านหลังก็คือชัยนาทาวน์บ้านเรานี่เองนะครับส่วนเนื้อเพลงบางช่วงบางตอนนะครับก็ตอกย้ำนะฮะว่าลิซ่าเนี่ยนะฮะนะเธอคือใครนะมันมีท่อนที่บอกว่าล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 ิซ่า BKK อย่างเงี้ยก็หมายถึงกรุงเทพนะครับเนื้อเพลงเนี่ยบางช่วงก็บอกว่ากรุงเทพเมืองแสนสวยนี่คือบ้านของฉันนั่งลงสิแล้วฉันจะแรปให้ดูว่าชีวิตร็อกสตาร์ของฉันเนี่ยมันแจ่มขนาดไหนกันนะฮะน้องลิซ่าลาลิสามโนบาลนะครับเป็นศิลปินนักร้องชื่อดังวัย27ปีนี่คือความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศนะครับเธอมาในเพลงใหม่ในลุคที่เท่แล้วก็เซ็กซี่นะครับที่แปลกตาไปก็คือมีการรัวแรปแล้วก็แดนซ์หรือว่าเต้นในเพลงภาษาอังกฤษล้วนเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะเป็นอังกฤษบ้างเกาหลีบ้างใช่ไหมฮะหลายคนบอกว่าติดหูทันทีเลยตั้งแต่ฟังครั้งแรกสมการรอคอยมานานเกือบ3ปีสำหรับเพลงเดี่ยวเพลงนี้และเป็นการโกอินเตอร์โกฮอลลีวูดอย่างเต็มภาคภูมินะครับ Rockstar ครับนี่คือเพลงเดี่ยวเพลงแรกของลิซ่านับตั้งแต่เธอไม่ต่อสัญญากับค่ายในเกาหลีใต้แล้วมาเซ็นสัญญาร่วมงานกับค่ายเพลงยักษ์ใหญ่ในฮอลลีวูดนะครับถือเป็นเพลงเดี่ยวในรอบเกือบ3ปีนับตั้งแต่ซิงเกิลอัลบั้มลาลิซ่าเมื่อกันยายนปี64นะครับในโซเชียลตอนนี้ร้อนแรงมากๆนะครับแฟนๆเนี่ยต่างติดแฮชแท็ก musician Lisa is back นะฮะนี่ฮะค่ะต้อนรับการกลับมาของลิซ่าจนติดเทรนโลกไปแล้วนะไม่ใช่แค่เทรนไทยนะฮะติดเทรนโลกไปแล้วเทรนโลกเทรนไทยตอนนี้พูดถึงลิซ่ากันหมดนะครับ Rockstar out now นี่แล้วภาพที่คนส่วนใหญ่แคปไปลงเนี่ยก็คือโลเคชั่นในกรุงเทพก็คือเยาวราชนี่แหละโอ้โหนี่คือซอฟต์พาวเวอร์แบบของจริงของจริงอ่ะซึมซับเข้าไปเลยอ่ะแคปไปลงเนี่ยเยอะมากจริงๆนะฮะแล้วก็จะเห็นลิซ่าเนี่ยเนี่ยพาเนี่ยภาพเนี้ยโอ้โหตอนนี้คนแชร์กันเยอะไปตัดต่อเล่นกันเพียบเลยนะเป็นมีมา 2-3 วันแล้วนะคนก็เลยบอกว่าเดี๋ยวหลังจากนี้เยาวราชเดิมก็แตกอยู่แล้วจะแตกกว่าเดิมเพราะลิซ่าหรือเปล่าเห็นว่าวันนี้ก็เริ่มแล้วนะคะเราสำนักงานเขตเห็นว่าเขาไปปรับปรุงภูมิทัศน์จุดที่น้องลิซ่าเนี่ยไปถ่าย MV เตรียมเป็นแลนด์มาร์คใหม่ละนี่ฮะเพราะเราเชื่อว่าเดี๋ยวคนจะต้องมาเที่ยวตามรอยลิซ่าแน่ๆนะคะแต่ประเด็นคืออะไรตั้งแต่เช้าใครโดน Facebook บล็อกบ้างคะยกมือขึ้นคือใครแชร์ปุ๊บบล็อกปั๊บเลยโดนบล็อกโคตรงงเอ้ยทำไมอะเกิดอะไรขึ้นอะทำไมเราแชร์ไม่ได้หรือทำไมพอเราแชร์เราโดนแบนเราโดนบล็อกนะคะปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยคุณหนุ่ยพงสุหิรัญพฤกษ์ออกมาบอกว่าคือความฉลาดของทาง Facebook เขาเห็นการแชร์พร้อมๆกันเยอะๆเนี่ยเลยไปจับว่านี่คือสแปมนี่คุณหนุ่ยยังไม่กล้าเขียนคำว่าสแปมตรงๆเลยค่ะต้องจุดกลัวโดนแบนอีกรอบนึงเดี๋ยวโดนแบนจะพิมพ์ว่า YouTube ต้องยอทอยอทอต้องย่อเอาอย่างนี้ค่ะก็คือตอนนี้ค่ะก็เลยทำให้หลายคนบอกว่าเดี๋ยวจะแชร์ระวังหน่อยนะเพราะว่าจริงๆมันอาจจะทำให้ทาง Facebook เข้าใจผิดนะคะระบบ AI มันจับว่าเป็นสแปมเพราะมันโพสต์พร้อมๆกันเยอะๆเลยนะคะหรือบางคนบอกจริงๆโพสต์ข้ามค่ายตอนนี้ก็เริ่มมีปัญหาแต่ว่านี่ขนาดโดนเฟซอ่ะบล็อกไปแบบนี้แต่ยอดวิวอ่ะโอ้โหถล่มทลายจริงๆคุณผู้ชมคืออันนี้ล่าสุดเลยนะฮะไม่หยุดเลยจริงๆนะคะ9ล้านแล้วฮะค่ะ9ล้านวิวจะถึง10ล้านวิว
ผมว่าไม่ถึงบ่ายโมงก็จะ10แล้วล่ะน่าจะน่าจะใช่ไหมนี่ก็กำลังจะครบ6ชั่วโมงพอดีครับนะคะ